สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับก็ยังได้กลับมาพบเจอกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งที่เราทุกคนนะมีความตั้งใจนะครับเราทุกคนมีความมุ่งมั่นนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรนั้นให้เราได้รับความเมตตาความโปรดปรานความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในรูปแบบต่างๆที่เป็นคำสั่งใช้เป็นข้อปฏิบัติเป็นอามันที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความรู้ความเข้าใจที่ได้มีหลักฐานมีการปฏิบัตินะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็ตาบีอ์ตาบีอีนนะครับและบรรดาอุลามะจนกระทั่งมาถึงเราวันนี้นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานะฮะทุกคนเลยไม่ยกเว้นเลยนะครับว่าถ้าสิ่งที่เราหวังเราตั้งใจอยากที่จะได้รับนะครับนั่นก็คือสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาความโปรดปรานความเมตตาของพระองค์นะครับที่เราทุกคนอยากจะได้นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะได้ปฏิบัตินะเราสามารถที่จะนำอัลกุรอานนะครับมาเป็นทางนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้เวลาของเราใช้เวลาของเราครับ24ชั่วโมงเนี่ยนะทำอย่างไรลองอันดับแรกเลยลองคิดแล้วลองบริหารจัดการว่าให้นำอัลกุรอานมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรารายวันให้ได้จะอ่านจะศึกษาจะเรียนรู้จะท่องจำนะจะฟังอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยแต่ขอให้เป็นประจำนะฮะจะกี่นาทีจะนานจะก็ได้หมดเลยนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรากุรอานคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากที่จะได้เน้นย้ำกับพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในซูเราะห์นะครับฟุซิลัตนะครับในยุสที่24นะต่อเนื่องนะครับจากเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺสุลานั้นให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาชาวอาหรับนะครับอย่าคิดอย่าเข้าใจนะครับว่าท่านนบีเป็นผู้วิเศษเป็นคนที่ไม่คิดเรื่องของธุรกิจการเมืองไม่คิดในเรื่องของการเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับนั้นเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติอะไรต่อมีอะไรได้ส่วนเราเนี่ยมันไม่ใช่ไงเราเป็นคนที่มีอาชีพมีการงานมีธุรกิจมีพวกพ้องเราคือไม่อยากที่จะไปฟังไปอะไรทั้งหมดเหล่านี้อัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีไอ้บอกนะครับว่าท่านนบีก็บอกว่าฉันก็เหมือนท่านเป็นมนุษย์เหมือนกันนะอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฮยูลงมาหรือได้แต่งตั้งฉันให้เป็นนบีและให้มาบอกว่าพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นคนที่ตั้งภาคีคนที่ไม่ยอมรับคนที่ยังคงดื้อดึงอยู่นะครับก็ได้บอกไว้ถึงความน่ากลัวและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานั่นก็คือความวิบัติจะเกิดขึ้นกับบรรดาพวกมุชริกทั้งหลายนะครับต่อมานะครับอายะห์ถัดไปอายะห์ที่7ที่บอกว่าอัลลดีนลายุมินูนซะกาตคนเหล่านี้คืออะไรครับคือบุคคลที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตนะพูดง่ายว่าเสียสละนะไม่เอาเสียสละไม่ยอมนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเนื่องจากว่าการที่จะนำทรัพย์ของตัวเองนะครับบริจาคช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะจากมนุษย์ด้วยกันนะหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลาดีนะลายะซกูลายุตูนซะกาตวะฮุมบิลอาคิเราะตุมกาฟิรุนนะพวกเขาปฏิเสธเรื่องของซะกาตดังนั้นพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับต้องจำไว้นิดนึงนะครับว่าหลักการนะหลักการอิสลามมี5ประการหลักการอิสลามมี5ประการนะปฏิเสธ1ใน5หลักการนี้ถือว่าไม่ใช่มุสลิม
ถือว่าไม่ใช่มุสลิมดังนั้นบุคคลเหล่านี้นะครับนะบุคคลเหล่านี้ทำไมครับได้ปฏิเสธในการที่จะจ่ายซะกาตได้ปฏิเสธในการที่จะได้นำทรัพย์บางส่วนที่ถูกกำหนดให้จะต้องนำบางส่วนนะฮะไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆที่อิสลามได้บอกไว้พวกเขาทั้งหลายปฏิเสธที่จะจ่ายปฏิเสธเรื่องของการจ่ายซะกาตอาจจะคิดว่าก็เงินของฉันน่ะฉันจะต้องทำในสิ่งที่เอาเงินของฉันไปทำในสิ่งที่ท่านบอกด้วยหรืออะไรประมาณนี้บางคนคิดว่าเงินของฉันจะทำอะไรก็ได้บางคนคิดว่าเงินของฉันเนี่ยทำไมต้องไปให้คนอื่นนะให้ลูกไม่ดีกว่าหรือใช้เองไม่ดีกว่าหรือนะนั้นการประกาศที่จะไม่ยอมรับการจ่ายซะกาตนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะฮุมบิลอาคิเราะฮุมกาฟิรูนวันอาคิเราะห์เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกนับว่าหรือจะถูกรวมกันเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะปฏิเสธหลักการของอัลลอฮ์ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ปฏิเสธหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นรุกุนอิสลาม5ประการหนึ่งในนั้นมีเรื่องของซะกาตถ้าปฏิเสธก็แน่นอนแหละครับนะในอายะห์กุรอานชัดเจนบอกนะวะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมกาฟิรูนนะและเขายังปฏิเสธในวันแห่งการตอบแทนอีกนะคนที่ไม่จ่ายซะกาตคนที่ไม่จ่ายซะกาตคนที่ไม่ยอมรับในหลักการนะเราจะเห็นว่าเขาคิดว่าชีวิตก็คือวันนี้ชีวิตก็คือการสนุกสนานการมีความสุขการมีอะไรตามใจในดุนยานี้ อยากได้อะไรได้อยากทำอะไรทำมีความสุขนะเพราะใจต้องการนะครับดังนั้นเขาปฏิเสธไม่ยอมรับว่าวันอาคิเราะห์นั้นจะเกิดขึ้น เขาไม่ยอมรับว่าวันแห่งการตอบแทนที่จะมีมานะครับวันแห่งการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมจากผลงานจากการกระทำของเขาในดุนยานี้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับนะมันทำให้เห็นว่าถ้าเราวันนี้นะครับไม่ใส่ใจไม่ยอมที่จะได้นำอัลกุรอานมาเป็นทางนำบางครั้งเราอาจจะเผลอหรือทำอะไรที่ไม่รู้ตัวก็ได้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราดูจากอายะห์กุรอานซึ่งแน่นอนล่ะครับบอกถึงคนก่อนหน้านี้บอกถึงการปฏิบัติการกระทำของกลุ่มชนที่ได้กระทำในก่อนหน้าเราในยุคของท่านนบีในการเผยแพร่ของท่านนบีนะวันนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มนั้นไม่ใช่ทิ้งว่าอ๋อนี่มันเป็นพูดถึงคนชาวอาหรับไม่ใช่เกี่ยวกับเราไม่ใช่กำลังจะบอกว่าถ้าพฤติกรรมเหมือนกันถ้าการกระทำเหมือนกันผลลัพธ์ไม่แตกต่างครับผลลัพธ์ไม่แตกต่างนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสลาได้บอกนะคือยกเป็นตัวอย่างให้รู้นะครับว่าถ้าสิ่งที่บอกมาสักครู่นี้การไม่ยอมรับในการจ่ายซะกาตการไม่ยอมรับในการในวันสิ้นโลกนะฮะพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการศรัทธาในวันสิ้นโลกมันเป็นอีกหนึ่งข้อที่จะทำให้เรารู้ว่าวันนี้ไม่มีใครเห็นวันนี้ไม่ทำไมเราต้องทำความดีทำไมเราต้องนมาทั้งที่อาจารย์ก็ไม่อยู่พ่อแม่ก็ไม่เห็นนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มาเฝ้านะครับแต่เราต้องยืนหยัดในการนมาดวันนี้เราไปเที่ยวกำลังสนุกสนานเลยถึงเวลาทำไมเราต้องนมาดนะคนที่มีฐานะคนที่มีภาวะหรือมีศักยภาพนะในการจ่ายซะกาตไม่ให้นะสังคมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำไมเขาถึงต้องให้นะเพราะอะไรฮะเพราะเนื่องจากหนึ่งใน6ของรุกุนอีมานที่บอกว่าศรัทธาในวันสิ้นโลกนี่แหละครับข้อนี้แหละครับมันบอกข้อนี้แหละครับมันทำให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับจึงจำเป็นจะต้องพยายามที่จะฝืนอารมณ์ของตัวเองแล้วปฏิบัติตามหลักการอิสลามแต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อในวันอาคิเราะห์ล่ะครับอย่างที่กุรอานบอกไว้นะครับถ้าไม่เชื่อทำอะไรทั้งได้หมดอะไรที่เป็นประโยชน์ดุนยาอะไรที่เป็นตามนับสู่ของตัวเองก็จะทำหมดแล้วครับเพราะคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาเขาต้องการเพราะเขาไม่คิดว่าวันแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้นเขาไม่คิดว่าวันที่จะต้องมา
คิดบัญชีนะครับวันที่จะต้องเอาทุกอย่างมาสอบสวนว่าทำอะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรนะฮะไม่คิดตรงนี้ก็คิดว่าจบแล้วจบกันนะตายแล้วก็จบกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะจึงได้ให้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่ตรงกันข้ามที่บอกว่าอินนัลลาดีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตนะดังนั้นแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับและก็ไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวนะวะอามิลุศอลิฮาตนะแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีด้วยนั่นหมายความว่าเขาศรัทธาก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะนะที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นมุสลิมก็โอเคได้สวรรค์แล้วยังนะพี่น้องศรัทธาแล้วยังไม่ได้ได้สวรรค์นะจนอะไรครับจนกว่าปฏิบัติ อามันวะอามิลุซอลิฮาตอามันที่ดีงามละฮุมอัจรุนกอยรุมัมนูนผลลัพธ์ที่เขาจะได้สองอย่างที่ต้องทำครับสองอย่างที่ทำหนึ่งอามะนูก็คืออะไรฮะศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์และอามะลุซอลิฮัตนั่นหมายความว่าจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามคำสั่งใช้นะครับต่างๆทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของมุอามะละห์ในเรื่องของอัคลากในเรื่องของมารยาทในเรื่องของคำพูดทุกเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตในดุนยานี้อิสลามสอนไว้หมดนะครับพี่น้องครับเราอย่าคิดว่าอิสลามปล่อยให้มุสลิมกับอิบาดะห์แค่นั้นพอไม่ใช่นั้นอามิลุซอลิฮัตรวมพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยการงานที่ดีการงานที่ดีนะการที่เก็บเอาอะไรเอาหนามออกจากถนนออกจากทางเดินสาธารณะเนี่ยนะเราเห็นอะไรที่เป็นน้ำเป็นกระจกเป็นอะไรที่มันจะทำร้ายคนอื่นนะเราเห็นก่อนหยิบออกเนี่ยนี่คือความดีครับนี่คือความดีเจอพี่น้องกันเราเจอกันยิ้มด้วยใบหน้าที่อะไรยิ้มแย้มนี่คือความดีครับดังนั้นวะอามิลุศอลิฮัตรวมหมดเลยการพูดจาไพเราะการไม่ด่าทอนะครับการไม่ใส่ร้ายนะดังทั้งหมดเหล่านี้นะครับอยากจะบอกว่ารวมอยู่นะครับว่าวะอามิลุซอลิฮัตดังนั้นจะเห็นว่า2ประการที่เราจะเห็นประจำเราจะได้ยินอย่างต่อเนื่องว่าอามานุวะอามิลุซอลิฮัตนะครับนั่นก็คือการที่ศรัทธาไม่ใช่อย่าเพิ่งตายใจอย่าเพิ่งดีใจและอย่าคิดว่าการที่เรานั้นศรัทธาและแน่นอนอัลเลาะห์กำหนดสวรรค์เตรียมสวรรค์ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเราก็ไปทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำไม่ใช่ยังขาดอีกหนึ่งข้อก็คือวะอามิลุซอลิฮัตนะครับต้องปฏิบัติคุณของคนที่ด้วยสำหรับคนที่หรือกลุ่มที่ได้ทำอย่างนี้แล้วทำไมครับอัลลอฮ์บอกเลยครับละฮุมอัจรุนกอยรุมัมนูนสำหรับเขาคือรางวัลที่เขาเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดรางวัลอินฟินิตี้แต่ได้รางวัลไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำนี้ได้กี่บาททำนี้ได้กี่บาทไม่ต้องนับกันเลยครับรางวัลที่เขาเรียกเกินคุ้มเกินกว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติพูดง่ายๆว่าเราลำบากวันนี้เราลำบากเป็นช่วงเวลาเราพยายามอุตสาหะเป็นใช้เวลาสั้นๆ10ปี20ปี50ปี60ปีนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วแต่ผลลัพธ์หรือรางวัลที่จะได้นิรันดรถาวรมันจะแลกกันหรือเปล่านะครับที่วันนี้เขาเอามาเปรียบเทียบกันนะพี่น้องครับว่าทำธุรกิจ10ปีก็เหนื่อย10ปีแต่ถ้าทำธุรกิจ2ปีแล้วสามารถเก็บเกี่ยวธุรกิจนี้ได้เป็น10ปีเนี่ยจะเลือกแบบไหนเห็นไหมฮะทุกคนก็มองเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายก็เอาแบบ2ปีแล้วกินยาวไม่เอาเหนื่อย10ปี20ปีไม่เอาเห็นไหมฮะตรงนี้เราคิดได้แต่พอเรื่องศาสนาที่อัลลอฮฺสุลาก็บอกนะอามานุวะอามิลุซอลิฮัตแค่ไหนครับแค่ชีวิตดุนยาเท่านั้นเองอาคิเราะห์ไม่ต้องแล้วอาคิเราะห์ไม่ต้องแล้วในสวรรค์ไม่ต้องแล้วครับเป็นการสนุกสนานเป็นการริมชิมรสของเนียมัตรางวัลการตอบแทนที่ไร้ขีดจำกัดละฮุมอัจรุมกอยรุมัมนูนนะครับที่อย่างเนี้ยเพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักและเข้าใจนะครับว่าควรแลกไหมควรจะทุ่มเทไหมอยากที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับ
นั้นสองด้านให้เห็นนะครับถ้าปฏิเสธไม่ยอมรับฝ่าฝืนสิ่งที่ได้คือไวลุลมุชริกินความวิบัติที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าศรัทธาและปฏิบัติอามัลที่ดีงามละหุมอัจรุนกอยรุมัมนูนให้เปรียบเทียบให้เห็นถึง2ผลลัพธ์2พฤติกรรมในโลกดุนยานี้และผลลัพธ์แน่นอนทั้ง2อันเจอในโลกหน้าแน่นอนนะครับต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้บอกนะครับท่านบอกว่ากุลอะอินนะกุมลาตักฟุรูนบิลลซีนคอลักอลอัรฎฟียอมัยนวะตัจอาลูละฮูอันดาดานี่เป็นคำถามที่ให้เห็นนะครับให้อะไรให้เขาได้เห็นให้เขาได้ตระหนักให้ได้คิดให้ได้คิดครับว่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวกับพวกเขาเหล่านี้เลยนะครับว่านะไม่ใช่ถามเพื่อจะให้ตอบนะถามเพื่อให้ได้คิดถามเพื่อเชิงจะบอกว่าทำไมอ่ะนะพวกท่านทั้งหลายทำไมครับปฏิเสธไม่ยอมรับนะผู้ซึ่งที่สร้างแผ่นดินผู้ซึ่งที่สร้างแผ่นดินใน2วันภายใน2วันกำลังจะบอกคือแน่นอนครับมันเป็นการโต้ตอบแล้วเป็นการบอกกล่าวเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าอัลลอฮฺสุตตะลานั้นพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ปฏิเสธไม่ศรัทธากับผู้ซึ่งที่ได้สร้างแผ่นดินสร้างโลกใบนี้เนี่ยนะครับในสองวันวะตัจอาลูละฮูอันดาดาและพวกท่านทั้งหลายก็เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเทียบเท่ากันนั้นหรือนะความหมายคืออะไรครับความหมายคือแน่นอนฮะชาวอาหรับยูดีชาวอาหรับเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอันนี้เป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่เขาได้สืบทอดถ่ายทอดแล้วก็สอนกันมาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลามาบอกก็เพื่อให้รู้ว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับยังปฏิเสธผู้สร้างแผ่นดินอีกทั้งยังได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเท่าพระองค์อีกกันนั้นหรือนะมันสิ่งที่น่าคิดนะมันสิ่งที่น่าคิดนะทั้งที่อีกหนึ่งด้านก็คือยอมรับอีกหนึ่งด้านก็คือรู้และเข้าใจมาอย่างสืบทอดมาต่อเนื่องแต่มาถึงจุดหนึ่งกับได้สร้างกับได้ประดิษฐ์นะฮะคู่ในการสร้างคู่ในการปกครองขึ้นมาของพระผู้เป็นเจ้านะจึงเป็นคำถามนะฮะที่ให้คิดนะไม่ได้ต้องตอบอะไรแต่ถามให้คิดนะซาลิกะร็อบบุลอาลามีนซึ่งบอกเลยนะนั่นคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกกำลังจะบอกว่าพระเจ้าที่สร้างแผ่นดินพระเจ้าที่สร้างโลกนี่แหละครับที่บรรดาชาวอาหรับในยุคก่อนนั้นได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนำมาเทียบเท่านะที่เราเรียกว่าชิริกตั้งภาคีนะฮะในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและพระองค์ก็คือร็อบบุลอาลามีนเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกจากจุดนี้พี่น้องครับมันเป็นข้อยืนยันและมันเป็นสิ่งที่ในอายะห์อื่นๆยังบอกนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าถ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาจะบอกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งนี้มันมาอธิบายมาบอกซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับในอายะห์กุรอานที่ยืนยันว่าชาวอาหรับที่ก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเริ่มเผยแผ่ศาสนาจะถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลพวกเขาทั้งหลายเชื่อพวกเขาทั้งหลายศรัทธายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อมีการที่จะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ควรสักการะควรเคารพภักดีเพียงองค์เดียวตรงนี้แหละครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดการไม่ยอมรับในคำสอนไม่ยอมรับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นและได้ตั้งสร้างสิ่งที่มาเทียบเคียงอัลลอฮฺสุตลาตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุตลาในสิ่งต่างๆทั้งที่เขาก็บอกว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเขาก็ยอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างดังนั้นคุณอ่านจึงบอกว่าซาลิกะร็อบบุลอาลามีนนะนั่นคือ
พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกที่พวกท่านทั้งหลายกำลังที่จะตั้งภาคีต่อพระองค์กำลังที่จะเอาสิ่งเทียบเท่าพระองค์นะดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าให้เราทุกคนได้ตระหนักนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ให้เรายืนหยัดให้เรามั่นคงให้เรามั่นใจนะครับไม่ต้องลังเลอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนแหละครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกบ้างแต่สุดท้ายนะครับมันก็คือสิ่งสัจธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นสัจธรรมที่มันมีอยู่นะครับที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม